ับสนุนโดย VR Leo บริษัท IFCG จำกัด Perspective ในช่วงนี้เปิดกับคุณอ๋อได้ชวนกันมาถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆในชีวิตวัยเด็กของคุณอ๋อเรามาชมกันต่อครับว่าชีวิตตอนเด็กๆของคุณอ๋อนั้นผ่านอะไรมาบ้างวัดอะไรนะครับวัดเปาโลหิตวัดเปาโลหิตเป็นสถานที่ที่ผมเคยขึ้นมากินข้าว บนศาลาวัดนี่โบสถ์นี้โบสถ์เก่าแต่บูรณะใหม่อันนี้ต้นอะไรรู้ไหมครับต้นอะไรครับพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ต้นโพไม่ใช่ใต้ต้นสาระเหรอเนี่ยต้นสาระเนี่ยดอกสาระครับโอ้โหถ้าถ่ายรูปเหลือกินเลยอ่ะแต่มันถ่ายไม่ได้อ่ะครับเออผมจะถ่ายอย่างเงี้ยถ้าผมถ่ายอันนี้ไม่ได้ผมทำให้ข้างหลังมันเป็นโบเก้ ดวงๆถ้าขยายขึ้นมาเราต้องใช้ซูมช่วยครับนะครับแต่มันไม่ถึงอ่ะครับมาเดี๋ยวมันจะถึงอ๋อเปลี่ยนเลนถึงแล้วใช่ไหมจะหนักหน่อยนะครับโอ้โหจะหนักหน่อยเฮ้ยไม่ชัดเลยอ่ะเฮ้ยอย่าสั่นนี่ได้ที่ปุ๊บกั้นหายใจยักยิงปังเนี่ยพอมันไม่มีคนไม่มีเหตุการณ์ก็ไม่เป็นออแอคชั่นสิมันก็ไม่เป็นต้องเปลี่ยนเป็นแลนด์สเคปแทนอ่ะสมมติเราจะถ่ายศาลานี้อ่ะลองเปลี่ยนนะครับครับอ่ะผมจะถ่ายศาลานี้ให้มันดูมีชีวิตชีวาผมทำให้มันเกิดมิติขึ้นเอาแล้วเพราะมีต้นไม้เข้ามามีต้นไม้เป็นโฟกัสคุณยังเหมือนไม่มีคนอยู่เปิดถ่ายแล้วจะรู้สึกว่ามันไม่มีคนอยู่อ่ะไม่มีป่ะไม่มีครับกุฏินี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นกุฏิของท่านพระวิรัตน่าจะเป็นอดีตรองเจ้าอาวาสนะครับเคยมาขอข้าวจากพระใช่ใช่เคยมาขอข้าวก้นบาตรกินเพื่อให้มีพละกำลังไปเรียนแล้วก็เล่นกีฬาเมื่อก่อนนี่อยู่ที่วัดนี้วิ่งเล่นตรงนี้ป่ะครับใช่ตรงนี้ยังเป็นที่เดิมอ๋อเหรอนี่ที่เดิมครับเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เป็นอย่างนี้ที่เดิมเลยเป็นที่นั่งพักผ่อนบางครั้งอ่ะท้อบางครั้งเหนื่อยไม่มีจะกินก็ออกมานั่งที่เนี่ยขนาดนั้นเลยเหรอพี่ชีวิตเด็กคิดมากแล้วเนี่ยคิดมากแล้วไอ้สิ่งที่เราคิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้คิดถึงเรื่องอนาคตว่าตกลงอนาคตมึงจะเป็นใครจะทำอะไรจะไปได้แค่ไหนแต่ผมก็คิดเองใหม่ทำใหม่โชคชะตาฟ้าลิขิตแต่ชีวิตต้องกำหนดเองผมกำหนดหลายสิ่งหลายอย่างให้ตัวเองทำแล้วเดินตามที่ตัวเองกำหนดไว้เช่นผมบอกกับคนอื่นว่าวันหนึ่งกูจะมีรถเบนซ์ขับให้ได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน4ปีแล้วเราก็คอนเซนเทรตมุ่งมั่นไปในสิ่งนั้นเลยเราต้องทำงานให้หนักขึ้นเราจะต้องค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆเข้ามาเพื่อผู้ว่าจ้างที่เขาจะรู้สึกว่าเขาคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ้างไอ้อ๋อเขาได้รับงานทุกชิ้นงานจากไอ้อ๋อด้วยชีวิตจิตใจของมันแล้วเขาจะบอกต่ออาชีพอะไรก็ตามอย่าทำเพราะหน้าที่ให้ทำด้วยชีวิตและจิตใจให้ทำด้วยจิตวิญญาณสิ่งเหล่านั้นหรือที่เรียกว่าผลงานครับมันจะเป็นตัวสร้างคุณให้คนอื่นเขาได้เห็นแล้วบอกว่าคุณน่ะใช่จากวัดเปาโลหิตสถานที่ที่ทำให้คุณอ๋ออิ่มท้องในวัยเด็กตอนนี้เราทั้งสองคนก็มาเยี่ยมโรงเรียนเก่าของคุณอ๋อกันครับและในระหว่างทางครับโชคดีที่เราได้บังเอิญพบกับอาจารย์ของคุณอ๋อด้วยนะครับนั่นไงครูสุรางนี่สอนผมนี่แหละนี่แหละเอาเรียนมาบริการโรงเรียนเป็นกำลังใจที่มาเนี่ยเพราะว่าคิดไปยังไงก็ถามว่าให้เรียนได้ไหมครับครูตอนผมเรียนอยู่ป.4 สอบภาษาอังกฤษตีผมหน้าดูเลยครับถ่ายรูปถ่ายรูปเดี๋ยวตีเดี๋ยวตีบ้าตีอะไรเล่าตีเพราะรักเว้ยเมื่อก่อนพี่อ๋อเป็นยังไงบ้างครับเขาก็เป็นเด็กดีมากอ่ะเขาเป็นเด็กขยันแล้วก็แต่ว่าเราก็มีน้องมีอะไรไม่ใช่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เนาะใช่แต่พูดแล้วน้ำตาจะไหลว่ะก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ก็พูดง่ายว่าก็สมัยนั้นเขาก็เรียกว่าเด็กมีปัญหาคุณป้าคุณลุงที่ผมไปอาศัยอยู่ด้วยเนี่ยท่านก็ต้องดูแลลูกของท่านครับเอาผมมาฝากไว้เรียนที่นี่ผมมาเข้าเรียนที่นี่ป.1 ป.1 ก็อยู่กับลุงกับป้าแล้วเอาแล้วพ่อแม่กูไปไหนมันก็เริ่มคิดคนอื่นมีพ่อแม่ครับแล้วเวลามาที่โรงเรียนเนี่ยเพราะมีงานเงินอะไรพ่อแม่เขาก็มากันแต่เราไม่มีแล้วเขาแสดงออกบอกไหมไม่เงียบไม่คุยอะไรอย่างเงี้ยสมัยนั้นคุณครูที่โรงเรียนดูแลพี่อ๋อยังไงบ้างครับถ้าไม่มีครู
ผมอาจจะเป็นคนเลวไปแล้วก็ได้ครูช่วยได้ตรงไหนครูจะคอยมาประคุยมาปลอบประโลมเลยครับเธอไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันเป็นพ่อแม่เธอเองแต่เขาสู้เขาสู้จนเขาแบบว่าถึงปัจจุบันเนี้ยแม้กระทั่งเด็กๆเขาก็ยังสู้เลยแต่เดี๋ยวนี้ชอบไปถ่ายรูปสาวๆอ่ะครูตีไหมอย่างเงี้ยอันนี้มันเขาบรรลุนิติภาวะไปแล้วคุณเปิดใส่ไฟหน้าดูนั่นแต่ความชอบของคนขอบคุณคุณครูมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เพื่อนผมเองอ้าวครับบ้านอยู่ติดกับผมเพื่อนแถวบ้านตั้งแต่เด็กๆอ่ะครับตั้งแต่เด็กๆแล้วเรียนที่เดียวกันด้วยป่ะครับที่นี่ไม่ได้เรียนที่เดียวกันตอนเราเรียนภาระเหมือนกันแต่ว่าคนละสถาบันแต่ว่าบ้านญาติผมกับเขาติดกันเจอกันก็ได้มีโอกาสคุยกันแล้วก็มาออกกำลังกายที่นี่เหมือนกันได้เคยเล่นกีฬาด้วยกันไหมก็มาเล่นวอลเลย์บอลตอนเป็นนักวอลเลย์บอลด้วยครับเก่งไหมเขาเก่งกว่าครับเขาเก่งไม่ละเขาเก่งไหมเก่งมากมากครับเก่งมากมากเลยมากๆเลยครับณสมัยนั้นมีโอกาสติดทีมชาติไหมเธอเข้าไปมีครับถ้าได้นั่นเลยหรอเขาเป็นคนเตรียมกันไปแล้วเดี๋ยวเอาตังค์ให้ทุกคนพี่ชื่อพี่อ๋อนะวันนี้พี่อ๋อภูมิใจมากที่พี่อ๋อได้มีโอกาสกลับมาสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้วันนี้พี่อ๋อมีอาชีพเป็นช่างภาพพี่มีความสุขที่มาเห็นต้องเรียกว่าศิษย์รุ่นน้องไหนใครอยากเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตยกมือขึ้นตอบมาให้ดังๆชื่นใจสิว่าเราทำได้ไหมสวัสดีครับวันนี้แล้วเจอกันครับสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสมัยเด็กๆเนี่ยพี่สู้ชีวิตลำบากคือลำบากยังไงบ้างผมไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ผมต้องอยู่กับคุณป้าคุณลุงคุณป้าคุณลุงก็ต้องเลี้ยงดูลูกของเขา6คนเท่าที่จำได้เนี่ยเขาบอกว่าพ่อผมเนี่ยทะเลาะกับแม่แล้วพ่อก็เอาผมเนี่ยมาฝากให้ลุงกับป้าเลี้ยงซึ่งป้าก็ปฏิเสธไม่ได้ครับก็ต้องเลี้ยงแบบก็จำเป็นต้องเลี้ยงอ่ะคุณลุงคุณป้ามีภาระเยอะอยู่แล้วต้องมารับภาระเพิ่มอีกเพิ่มขึ้นคุณป้าให้ความอบอุ่นเหมือนกับคุณแม่ไหมไม่รู้ไม่รู้ความอบอุ่นจากคุณแม่เป็นยังไงไม่รู้แต่ทั้งหมดนี่คุณป้าก็เลี้ยงดูอย่างดีนะอย่างดีใช่ๆ อย่างดีครับไม่งั้นผมเองก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ศึกษาถึงมันจะไกลจากบ้านหน่อยก็ตามทีเถอะนะครับแต่สิ่งเหล่านั้นน่ะมันก็หล่อหลอมอะไหนๆก็ได้พาคุณอ๋อกลับมาเยี่ยมโรงเรียนทั้งทีเปิร์ก็เลยถือโอกาสชวนคุณอ๋อถ่ายรูปแอคชั่นของศิษย์รุ่นน้องในโรงเรียนกันสักหน่อยนะครับทำหน้าแบบจิโก้นักเลงให้หน่อยเก๋าๆอ่ะเออเอาแขนเสื้อขึ้นเอาแขนเสื้อขึ้นหนึ่งสองสามเอาป่าววะอันนี้ดูหน้าเนี่ยเอาป่าวอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยเออหนึ่งสองสามเอาโยนเลยตีแรงๆโอ้ยเอาตีเดี๋ยวพี่อ๋อถ่ายรูปให้เออเก่งมากเออพอดีเลยฮู้อ้าวมาย1 2 3โอ้โหอ้าวมายพร้อม1 2 3โอ้โหเต็มหน้าเลยเอา1 2 3โอเคนับ1 2 3กระโดดเลยนะพร้อมมั้ยคุณไปมาเลย1 2 3กดช็อตเต็มที่นะใครกระโดดสูงสุดเก่งที่สุดพร้อม1 2 3ใช้ได้เนี่ยเราก็ได้โมเมนต์ที่เขาสนุกสนานอารมณ์เมื่อกี้ทำใหม่แล้วเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนนั่นแหละเสน่ห์ที่ผมรักมันถ่ายภาพเนี่ยมันก็ต่อเนื่องมาจากการที่มีโอกาสได้ไปเล่นกีฬานี่ใช่ไหมครับใช่เราเคยมีความคิดที่ว่าเราเล่นกีฬาเราได้ถ้วยเราได้รับการชื่นชมการเยินยอจากครูบาอาจารย์แล้วเราไม่มีรูปเลยอ่ะทำยังไงเราถึงจะมีรูปแห่งความทรงจำเก็บเอาไว้ได้บ้างก็เริ่มมีความคิดว่ามันต้องถ่ายรูปว่ะแต่ถ่ายไม่เป็นก็เลยไปคุยกับพวกโค้ชกับครู
ทำยังไงเราจะมีรูปอ่ะเราไม่มีรูปเลยครูก็เลยซื้อกล้องเป็นสมบัติของโรงเรียนใช่แล้วโรงเรียนก็ยังไม่เคยมีกล้องมาไม่มีเลยไอ้กล้องสมัยนั้นเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ป่ะที่หมุนหมุนอะไรขนาดนั้นเลยป่ะกล้องในสมัยนั้นถ้าคุณเปิดพอจะนึกภาพออกเป็นกล้องกระดาษแฉะเราทิ้งใช่ไหมสภาพคล้ายๆอย่างนั้นแต่เปลี่ยนจากกระดาษเป็นพลาสติกเป็นไงผมเกิดทันผมเกิดทันแต่ว่าเป็นสมัยสีแล้วเป็นสมัยสีแต่ว่ากล้องมันก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้หรูหรานะไม่ได้หรูหรามันเป็นแค่สี่เหลี่ยมเหลี่ยมแล้วก็ดำนั่นแหละพอโรงเรียนซื้อกล้องใครรับหน้าที่ในการถ่ายภาพพันโลงรับหน้าที่ถ่ายภาพครับเพราะเขาชอบกีฬาแต่ก็จะถ่ายรูปให้ได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็ต้องมีติดบ้างแล้ววะตรงนั้นแหละครับทำให้เรามีข้อสงสัยกังขาในตัวแต่ไม่เคยคุยกับใครเราเล่นวอลเลย์บอลแล้วรูปกูไปอยู่ในกล้องได้ไงวะเขาอัดรูปมาเฮ้ยรูปกูอยู่ในกระดาษได้ไงเนี่ยเอ้ยใช่ดิว่ารูปกูเองดิว่ะก็เริ่มสงสัยมาเฮ้ยมันเข้าไปได้ยังไงวะไปนี่เลยไปไหนครับร้านล้างอัดรูปเข้าไปทุบเอาน้องมาทำอะไรครับมาถ่ายรูปติดบัตรเหรอเปล่าครับผมไม่ได้มาถ่ายรูปติดบัตรพี่ครับผมสงสัยจังเลยครับไอ้กล้องถ่ายรูปเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงก็นั่งไปดูในตู้เอาแล้วก็ไปยืนดูในตู้รูปมันไปอยู่ในนี้ได้ยังไงอยากรู้เหรอเล่าอ่ะครับมันต้องใส่ไอ้นี่ก่อนเค้าเรียกว่าฟิล์มใส่ไปในนี้เสร็จถ่ายเสร็จต้องไปล้างฟิล์มเสร็จต้องไปอัดลงกระดาษอีกเยอะแยะวุ่นวายสมัยนั้นยังไม่มีโพลารอยตอนนู้นยังไม่มีจำได้ไหมว่าร้านล้างอัดรูปสมัยก่อนอยู่ที่ไหนร้านลังสีมันอยู่ที่หน้าตลาดพงทรัพย์ยังอยู่ไหมร้านเนี้ยยังอยู่เดี๋ยวไปดูเลยหน้าตาลังสีมันยังอยู่นั่นคือจุดเริ่มต้นที่เราพยายามจะบอกตัวเองว่าต้องไปหาคำตอบที่เราสงสัยเนี้ยที่ไหนก็ไปที่นั่นนะที่แรกจากนั้นก็มีความรู้สึกเริ่มอยากจะถ่ายรูปต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าจุดเริ่มต้นของคุณอ๋อแอคชั่นนั้นมาจากความสงสัยในเรื่องของรูปถ่ายเพียงแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะครับว่าร้านถ่ายรูปไหนที่ให้คำตอบในเรื่องการถ่ายภาพกับคุณอ๋อครับ